กดเครื่องนะครับกด power โอเคแล้วก็กดปุ่ม option command ตัว p ตัว r 4ปุ่มพร้อมกันพร้อมกันค้างไว้กดค้างนะฮะนะเครื่องมันยังมีเสียงดังตึ้งนะครับเสียงดังตึ้งครั้งแรกกดค้างต่อซึ่งขั้นที่2หน้าจอสีฟ้าก็ปล่อยได้ตอนนี้ก็จะกลับมาสู่หน้าที่น่าจะบูตได้หวังว่าคงสำเร็จนะลูกขอให้โชคดี